เทรนรักโลกที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคก็หันมาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเตรียมจัดงาน Thailand l o c a l bcg plus expo 2023ขึ้นมาครั้งแรกนะคะเป็นงานแสดงสินค้า l o c a l bcg plus นะคะที่รวบรวมสินค้ารักโลกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อค่ะ โดยนายกิรติรัชนโนค่ะประหลัดกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถนึงความสําคัญของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขยายโอกาสสินค้า l o c a l BCG+ Plus งานนี้จะเป็นครั้งแรกในไทยที่รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า l o c a l BCG+ Plus ทั่วทุกภูมิภาคอย่างครบวงจรมาจะแสดงแล้วก็จําหน่ายโดยมุ่งเน้นสินค้าใน3กลุ่มหลักค่ะได้แก่ สินค้ารักโลกสินค้าออร์แกนิกและสุขภาพสินค้าภูมิเป็นยาท้องถิน่นแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนเพื่อตอบโจทย์เทรนด์โลกและความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคค่ะที่ความสําคัญกับสภาวะโลกร้อน ภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการกว่า200บูธนะคะมีการจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายและก็โอกาสทางการค้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้แสดงข้อมูลสินค้า Local BCG Plus การจัดแสดงของขวัญของที่ระลึกนะคะสำหรับผู้นำและก็แขกพิเศษของเขต เศรษฐกิจเอเป็กไทยแลนด์2022รวมถึงงานสัมมนา,าทางวิชาการด้านการพัฒนาตลาดสินค้าโล c a l BCG+ Plus ก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการจำหน่ายและการเจรจาทางธุรกิจภายในงานกว่า400ล้านบาทซึ่งหากรวมกับการจัดงานในภูมิภาคที่ผ่านมาจะเกินกว่าเป้าหมายของโครงการนะคะที่ตั้งเอาไว้ที่650ล้านบาท สำหรับงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023จัดขึ้นระหว่างวันที่7 9กรกฎาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะที่หอ7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต